สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแร็กนาร็อกเวอร์ชั่น PC นะครับวันนี้จะพามาดูจุดฟาร์มเงินอีกจุดหนึ่งเป็นเจ้าแมงมุมเผือกโดโลมีทครับอันนี้จะบอกว่าเป็นจุดฟาร์มเงินโลกอนาคตเพราะว่าที่เจ๋งจริงๆของแมปนี้เนี่ยคือเจ้าแมงมุมมันจะมีดรอปแร่บลาเดียมครับแล้วก็โอกาสดรอปเยอะมาก 2.5% ถือว่าเยอะสุดในบรรดามอนเตอร์ทั่วไปละครับแต่ว่าแร่ตัวนี้เนี่ยสำหรับเซิร์ฟไทยตอนนี้ยังถือว่าไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เพราะมันจะเหมือนกับโอลีนี่แหละครับใช้ในการตีบวกอาวุธแต่ว่าเป็นสำหรับเฉพาะขั้นขึ้นบวก11ขึ้นไปนะครับก็อย่างวันที่ทำคลิปเนี่ยเซิร์ฟไทยยังตีบวกขั้นสูงๆยากอยู่ครับแบ็กสมิธเบสซิ่งราคาแพงใบการันตีตีบวกไม่ค่อยมีเงินในเกมก็หายากแร่ตัวนี้ก็เลยเหมือนแบบยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตไกลๆเนี่ยครับมีประโยชน์แน่ๆซึ่งถ้าเกิดสมมติอิงจากเซิร์ฟ IRO นะครับที่เปิดมานานแล้วแร่ตัวนี้ก็จะมีมูลค่าอยู่ประมาณ2เท่าของโอลีครับใครเล่น IO อยู่จริงๆลองไปฟาร์มจุดนี้ก็ได้นะครับเจมีลองไปมาแล้วก็ต้องบอกว่าเงินใช้ได้เลยหรือจริงๆต่อให้เป็นเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็จะบอกว่าแมปนี้ก็ไปฟาร์มได้เหมือนกันนะครับคือโอเคแหละแร่บาเดียมยังไม่ค่อยมีราคาแต่ว่ามันก็จะมีของอื่นๆมาชดเชยด้วยครับเช่นอย่างแหวนบาเดียมหรือว่าสร้อยดาบแอด2ตัวนี้ในเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็ขายได้ราคาโอเคอยู่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มจากรายละเอียดของมอนก่อนมอนตัวที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็แน่นอนว่าจะเป็นเจ้าแมงมุมเผือกครับอันนี้มันจะเลเวลสูงนิดนึงนะครับก็คือเป็นเลเวล132แล้วก็จะเป็นแพ้ธาตุลมครับซึ่งไฮไลท์ของที่ดรอปก็แน่นอนว่าจะเป็นเจ้าแร่บาเดียมครับโอกาสในการดรอป 2.5% หรือว่าอย่างแหวนบาเดียมที่ตะกี้มีพูดถึงไปก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับสุดท้ายนะครับตัวการ์ดมันเองเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยนะครับมีคนใช้เยอะอยู่เหมือนกันก็คือแบบใส่ส่วนหัวนะครับได้เด็กบวก2แล้วถ้าเกิดคนใส่เป็นคาร์ดอาร์เชอร์นะครับก็จะมีเพิ่มเด็กอีก1ทุกๆ3ขั้นของการตีบวกหมวกสมมติแบบเราเป็นแรนเจอร์เงี้ยครับใส่ส่วนหมวกบวก9เนี่ยได้เด็ก5เลยนะครับถัดมาตัวที่2นะครับทาทาโชอันนี้เลเวล128ครับแล้วก็เกิดในแมปเยอะเหมือนกันมันจะมีดรอปเจ้าแร่บาเดียมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมาก 0.05% ที่เด็ดจริงๆของทาทาโชเนี่ยก็คือตัวมันเองนะครับมีดรอปขยะ3ชนิดเลยแล้ว1ใน3ชนิดนั้นเนี่ยก็มีตัวผงทองด้วยผงทองก็ตามที่เราจะทราบกันแล้วก็คือใช้ในการทำยาไวสลิมโพชั่นนะครับก็มีราคาโอเคอยู่ส่วนอันนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงจะเป็นเรื่องของการทาทาโชนะครับหลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่รวมถึงเจตอนแรกก็เข้าใจผิดเหมือนกันครับคือพอเราอ่านคุณสมบัติของมันแล้วนะครับลดดาเมจจากมิวทัลพรอพเพอร์ตี้ใช่ไหมครับ 20% ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นการ์ดเลดิกเลยครับแต่ว่าใส่ส่วนโล่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับของทาทาโชเนี่ยคุณสมบัติไม่เหมือนเลดิกคุณสมบัติของมันจริงๆเนี่ยคือเป็นการกันดาเมจจากมอนท่านิวทัลครับคือไม่ได้เป็นการโจมตีท่านิวทัลนะครับแต่ว่าเป็นการโจมตีจากมอนท่านิวทัลก็นี้ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเทพเลยครับถ้าเกิดเหมือนกับเลดิกแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถัดมานะครับหนอนม่วงอันนี้ก็เกิดในแมปเยอะเหมือนกันตัวมันเองจริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับมีขยะดรอป3ชนิดเลยแล้วก็จะมีเจ้าบาเดียมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยครับเหมือนทาทาโชเลยครับ 0.05% แต่ว่าก็จะมีดรอปตัวประดับสร้อยดาบด้วยนะครับราคาในเซิร์ฟตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคตามที่บอกไปถัดมานะครับอันนี้เป็นหนอนม่วงเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเล็กครับเป็นตัวลูกน้องขยะมันก็จะเหมือนตัวหัวหน้าเลยครับก็คือมีขยะธรรมดาเนี่ยค่อนข้างหลายชนิดที่สำคัญคือมีเพชร3กะรัตด้วยนะครับอันนี้ก็คือทิ้งร้านเนี่ยได้ราคาสูงโอเคเลยสุดท้ายนะครับโกเลมบาเดียมอันนี้มีเกิดในแมปเหมือนกันครับแต่ว่าถือว่าเกิดน้อยมากคือจริงๆมันมีแมปเฉพาะของมันด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดรอปบาเดียมเยอะเหมือนกันครับ 2.5% เท่ากับแมมุมแต่ว่าตัวนี้มันจะแอบยุ่งนิดนึงครับก็คือแมปของมันเนี่ยต้องทำเควสก่อนจะเข้าไปซึ่งนอกจากตัวแร่แล้วนะครับก็มีดรอปโล่ด้วยครับเป็นโล่บาเดียมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโล่ที่ใช้ได้นะครับก็คือมีเพิ่มแม็กเฮดพี500ด้วยใส่ด้วยทุกอาชีพที่เป็นไฮคาร์ดแล้วก็อย่างการ์ดก็ถือว่าไม่แย่นะครับใส่ส่วนอาวุธจะเป็นเพิ่มเมจิกดาเมจครับต่อมอนเตอร์ประเภทสัตว์ 10% ถัดมานะครับก็จะเป็นวิธีการไปตัวแมปก็ขั้นแรกเราไปทางนิวเวิลด์ครับคุยกับแมวตัวนี้ตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็จะให้มันวาร์ปไปซึ่งถ้าเกิดสมมติใครมาครั้งแรกนะครับต้องเสีย 50,000 เซนีก่อนนะพอมาถึงแมปนี้แล้วนะครับก็ไปด้านขวาครับตรงนี้นะครับแล้วก็คุยกับแมวเพื่อวาร์ปต่ออันนี้นะครับเสร็จแล้วขึ้นขวาบนนะครับแล้วก็วาร์ปอีกรอบนึงเป็นแมวเหมือนกันนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็คุยกับแกนวาร์ปนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะไปออกวาร์ปซ้ายบนครับก็จะเป็นถึงตัวแมปเลยครับแค่นี้เลยเดี๋ยวเจวิงให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้นะมีคนมาฟาร์มด้วยครับเนี่ยนี่นะครับก็ถือว่าเกิดเยอะโอเคนะครับนี่ค่อนข้างเยอะเลยโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม